กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมพริกไทยดำสตูดิโอในคลิปนี้ผมจะมาสปอยแหลกในหนังที่ชื่อเรื่องว่า There's Something About Mary มาลุมมาตุมลุมรักแมรี่ให้เสียงภาษาไทยโดยพริกไทยดำมาเฮ้ยหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1998แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมและฝากกดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับขอบคุณมากมากเปิดเรื่องมาก็เจอกับชายหนุ่มที่มีนามว่าเท็ดซึ่งเขานะครับเป็นพระเอกของเรื่องหน้าตาน่ารักน่ารักโดยพระเอกกำลังเดินไปทักหญิงสาวที่มีชื่อว่าเลนิสเพื่อชวนเธอไปงานฉลองเต้นรำปิดเทอมแต่พระเอกถูกกับเลนิสตอบกลับมาว่าวันนี้มีคนบอกฉันว่าจะมีหนุ่มหล่อมาชวนฉันไปงานเต้นรำแต่ว่าถ้าเขาไม่มาคิวต่อไปก็จะเป็นนายพอเธอพูดเสร็จก็เดินจากไปแต่ทันใดนั้นเองก็มีหญิงสาวสุดสวยปั่นจักรยานมาที่โรงเรียนเธอปั่นมาด้วยรอยยิ้มที่สดใสบวกกับรอยยิ้มที่สุดจะน่ารักโดยเธอนะครับมีชื่อว่าแมรี่นิสัยส่วนตัวเป็นคนเฟรนลี่มากๆเลยซึ่งเธอนะครับเป็นนางเอกของเรื่องผมจะขอเรียกแทนเธอว่านางเอกก็แล้วกันพอพระเอกกับกลุ่มเพื่อนเห็นนางเอกปั่นจักรยานมาก็ปิ๊งว้าวกันใหญ่แล้วมีเพื่อนพระเอกอยู่คนนึงพูดขึ้นมาว่าได้ข่าวว่านางอ่ะควงกับหนุ่มที่ชื่อว่าบูกี้เป็นหนุ่มนักฟุตบอลแล้วก็เล่นบาสอีกด้วยแม่งโคตรเพอร์เฟคไปหมดเลยว่ะระหว่างที่กลุ่มเพื่อนพระเอกกำลังพูดคุยกันก็มีหนุ่มอ้วนแต่งตัวคล้ายกับเด็กโขงสติไม่สมประกอบโดยเขามีชื่อว่าวอลเลนแล้วก็ยังเป็นน้องของนางเอกอีกด้วยวอลเลนจะชอบโดนเด็กในโรงเรียนแกล้งอยู่เสมอแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้วอลเลนเอาแต่ถามหาลูกเบสบอลกับเด็กบริเวณแถวนั้นถามไปถามมาจนมาเจอกลุ่มคนที่ชอบแกล้งวอลเลนมันเลยกระซิบบอกเขาไปว่าลูกเบสบอลของนายอ่ะอยู่กับสาวคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะด้วยความที่วอลเลนนะครับสติไม่ค่อยจะสมประกอบใครบอกอะไรแม่งเชื่อหมดเลยเขาเลยเดินเข้าไปพร้อมกับถามหาลูกเบสบอลโดยใช้คำที่ไม่สุภาพสักเท่าไหร่จึงทำให้แฟนของสาวคนนั้นโกรธแล้วก็ผลักซะกระเด็นไปเลยจากนั้นก็เตรียมตัวที่จะกระทืบวอลเลนพระเอกเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยแต่กลับโดนผลักล้มไปอีกคนจังหวะนั้นนางเอกเห็นพอดิบพอดีจึงรีบวิ่งเข้ามาห้ามพร้อมกับถามน้องชายว่าเป็นอะไรไหมพอไอ้ชายหนุ่มที่มันห้าวหาญรู้ว่าเป็นน้องชายนางเอกมันจึงวางมือพร้อมกับเดินจากไปและเหตุการณ์ชกต่อยในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกนางเอกก็กล่าวขอบคุณพระเอกไปจังหวะนี้พระเอกแม่งโคตรดีใจสุดๆที่นางเอกรู้จักชื่อเขาขนาดเพื่อนร่วมห้องยังไม่รู้จักชื่อพระเอกเลยในวันนั้นพระเอกจึงอาสาเดินไปส่งนางเอกที่บ้านแล้วนางเอกก็ถามพระเอกว่าจะไปงานเต้นรำหรือเปล่าพระเอกก็ตอบกลับไปด้วยสีหน้าที่เขินอายผมว่าน่าจะไม่ไปอ่ะและด้วยความเฟรนลี่ของนางเอกเธอเลยพูดสวนขึ้นมาถ้าคุณไปอ่ะเราก็จะไปด้วยกันนะฉันจะควงแขนเต้นรำกับคุณแค่2คนพระเอกได้ยินก็โคตรจะดีใจเลยสวยยังกับนางฟ้าขนาดนั้นผู้ใดไม่ไปก็โง่แล้วในช่วงเช้าของอีกวันพระเอกนะครับได้ขับรถไปรับนางเอกที่บ้านเพื่อที่จะไปงานเต้นรำพอขับรถมาถึงก็เคาะประตูหน้าบ้านคนที่เปิดประตูมาก็คือพ่อเลี้ยงของนางเอกได้แกล้งแซวพระเอกว่านางเอกไปงานเต้นรำกับชายอื่นพระเอกได้ยินเข้าถึงกับเครียดเลยจึงทำให้แม่ของนางเอกโผล่หน้ามาต้อนรับแทนแล้วบอกกับพระเอกว่าเชิญเข้ามาด้านในก่อนคือแม่นางเอกนะครับใจดีมากมากเลยพอพระเอกเข้าไปในบ้านก็เจอกับนางเอกเดินลงมาพร้อมกับใส่ชุดที่สวยงามเสียงภาคอาจจะโอเวอร์ไปนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆอ่ะในการมาหานางเอกในครั้งนี้พระเอกนะครับได้เตรียมลูกเบสบอลมาให้กับน้องนางเอกด้วยและจังหวะที่กำลังยื่นให้นั้นมือดันไปถูกหูน้องนางเอกเข้าจึงเกิดอาการตกใจอย่างรุนแรงเลยซัดหน้าพระเอกทั้งทุบทั้งเหวี่ยงเต็มกำลังคือน้องนางเอกมีจุดอ่อนที่ใบหูใครโดนไปไม่ได้เลยต้องเจอดีทุกรายพอเห็นว่าพระเอกสู้ไม่ได้ทั้ง3คนจึงต้องรีบมาแยกและก็ห้ามปรามเหตุการณ์นี้จึงทำให้ชุดของนางเอกขาดเลยขอตัวไปเย็บชุดกับแม่ที่ห้องแป๊บหนึ่งส่วนพระเอกก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าตัวเองมีเลือดกำเดาไหลออกมาโดยระหว่างล้างเลือดกำเดาพระเอกก็เลยขอฉี่ไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาระหว่างฉี่พระเอกก็ยื่นหน้าออกมาชมวิวชมไปชมมาดันไปเจอนางเอกถอดเสื้อผ้าเพื่อให้แม่ช่วยเย็บเสื้อให้จังหวะนั้นนางเอกเห็นพระเอกทางหน้าต่างพอดีด้วยความตกใจของพระเอกจึงรีบรูดซิปกางเกงขึ้นเลยทำให้ไส้กรอกอันใหญ่ยักษ์ไปติดซิปเข้าพระเอกของเรามันก็ร้องลั่นบ้านเลยใครไม่เคยไม่รู้นะครับแต่ตอนเด็กผมก็เคยแม่งโคตรจะเจ็บแบบอธิบายไม่ถูกและเหตุการณ์นี้ทำให้พ่อเลี้ยงนางเอกและรวมถึงแม่ต้องรีบวิ่งเข้ามาดูที่หน้าห้องน้ำจากนั้นพ่อเลี้ยงก็เข้าไปหาพระเอกแต่กลับช่วยอะไรไม่ได้เลยจึงเรียกแม่เข้าไปช่วยอีกคนตอนนี้เหตุการณ์เริ่มชุลมุนและในตอนที่พระเอกส่งเสียงร้องลั่นบ้านตำรวจและหน่วยดับเพลิงต้องรีบเข้ามาดูแต่เข้ามาขนาดนี้มันก็เกินไปเปล่าวะไอพ่อ
เลี้ยงตัวป่วนมันก็ให้ตำรวจและหน่วยดับเพลิงไปช่วยกันดูกระปู่ของพระเอกโถไอ้บ้ามันคนละสายงานเลยนะเนี่ยแบบนี้แกล้งกันชัดๆตำรวจนะครับมันทนเห็นความเจ็บปวดของพระเอกไม่ไหวจึงเข้าไปช่วยโดยการดึงซิปของพระเอกลงดึงขึ้นก็ว่าเจ็บแล้วไอตอนดึงลงนี่สิปากเปิดเลือดไหลเลยพระเอกของเราเลือดไหลไม่ยอมหยุดจึงต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนและเหตุการณ์ซิปหนีบกระปู่ในครั้งนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของพระเอกไปเลยเพราะเนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่แล้วพระเอกก็รักษาตัวในโรงพยาบาลนานจึงกลับมาไม่ทันนางเอกย้ายบ้านไปที่ฟลอริดาพระเอกโคตรเศร้าแล้วก็คิดถึงเธอตลอดเวลาเมื่อไหร่เธอจะกลับมาผ่านมาตั้ง13ปีกว่าผมนี่โคตรจะคิดถึงเธอเลยตอนนี้คือพระเอกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหน้าตานี่หล่อเหลาเอาการนะเนี่ยแล้วพระเอกนะครับก็นำเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้ดอมฟังซึ่งดอมเป็นเพื่อนของพระเอกดอมนะครับมันก็แนะนำเลยโดยการให้พระเอกไปหาสายสืบติดตามเรื่องนางเอกจากนั้นพระเอกมันก็มาหาสายสืบที่ชื่อว่าฮินลี่นะครับมันก็ตกลงช่วยตามสืบให้แล้วก็โทรหาเพื่อนที่ชื่อซันลี่ให้มารับเลยระหว่างตามสืบเรื่องของนางเอกฮินลี่ก็ขอพักที่บ้านซันลี่ก่อนโอ้โหแต่ละชื่อแม่งสับสนว่ะจากนั้นฮินลี่ก็ขี่รถมาเฝ้าดูนางเอกโดยการใช้เครื่องดักฟังเวลานางเอกคุยกับใครฮินลี่ได้ยินหมดเลยแหมติดใจช็อตนี้กันนะซิเอาละพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวติดเหลืองจากนั้นนางเอกก็ไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์เพื่อไปแจกให้กับเด็กที่ไม่สมประกอบรวมถึงน้องชายของเธอที่อยู่นั่นด้วยพอแจกแฮมเบอร์เกอร์เสร็จเธอก็มานั่งกินอาหารกับแก๊งเพื่อนสาวพูดคุยกันถึงเรื่องสเปคของผู้ชายโดยนางเอกอยากมีแฟนเป็นสถาปนิกชอบคนมีเวลาให้เยอะๆต้องการตอนไหนต้องมาได้ถูกมือด้วยความที่ตอนนี้ฮินลี่เริ่มชอบนางเอกซะเองทั้งคืนเขาจึงไปเฝ้าดูนางเอกที่หน้าบ้านแล้วก็ไปเจอช็อตที่นางเอกกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ามันยิ่งทำให้ฮินลี่หลงรักนางเอกเข้าไปใหญ่จึงนำข่าวที่ไม่เป็นความจริงมาบอกพระเอกเพราะว่าฮินลี่มันจะเสียบแทนซะเองไอ้หมอนี่แม่งร้ายจริงๆมันบอกพระเอกว่านางเอกมีลูก4ผัว3แถมตอนนี้ยังนั่งวีแชร์อีกด้วยโอ้โหแผนสูงใช่ย่อยพอพระเอกฟังนะครับก็แทบจะไม่เชื่อหูตัวเองอะไรว่าผ่านมาแค่13ปีจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้พระเอกมันก็ไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่เช้าวันต่อไปจึงเดินทางไปหาฮินลี่เพื่อจะขอเบอร์โทรและที่อยู่ของนางเอกแต่ไปเจอภาพที่ฮินลี่กำลังเก็บของและโกหกพระเอกว่าจะลาออกแต่ความจริงคือจะไปตั้งหลักตามจีบนางเอกฮินลี่มันก็ไม่ยอมให้เบอร์โทรอ้างนู่นอ้างนี่ไปทั่วสุดท้ายมันก็รีบขี่รถหนีพระเอกไปเลยแล้วแผนการชั่วร้ายของฮินลี่ก็เริ่มขึ้นเริ่มจากฮินลี่ตามนางเอกไปที่สนามกอล์ฟแล้วก็ชวนพูดในเรื่องที่นางเอกสนใจเพราะมันเคยแอบดักฟังนางเอกพร้อมกับแอบฟังนางเอกพูดคุยกับเพื่อนมันจึงรู้ในสิ่งที่นางเอกชอบแล้วฮินลี่มันก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาว่าตัวเองนั้นเป็นสถาปนิกคุยไปคุยมานางเอกก็หลงเชื่อจนได้ตัดภาพมาที่พระเอกเขากำลังรับจ้างยกตู้ขนาดใหญ่แต่ยกมากเกินไปจึงต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะปวดหลังแล้วบังเอิญหมอคนนั้นก็เป็นเพื่อนเก่าของพระเอกพระเอกมันก็ถามเลยว่าจำแมรี่ได้ไหมหมอก็เลยตอบกลับมาว่าเพิ่งเจอกันเองเมื่อ2เดือนก่อนน่ะหุ่นยังฟรุ้งฟริ้งอยู่เลยพอหมอพูดคำนี้ขึ้นมาพระเอกจึงมั่นใจเลยว่าถูกหลอกเลยตั้งตัวรีบไปตามหานางเอกที่ไมอามีตัดภาพมาที่นางเอกเธอได้พูดคุยเมามอยถึงชายที่สนามกอล์ฟก็คือฮินลี่ให้น้าของเธอฟังทำนองว่าถูกใจเขาอะไรประมาณนี้แล้วน้าของนางเอกก็มีหมาอยู่ตัวหนึ่งถ้าฮินลี่เขาดีจริงหมาตัวนี้มันจะไม่เห่าจังหวะนี้ฮินลี่ดักฟังเลยได้ยินมันก็เลยแอบเอายาใส่ในอาหารหมาในตอนที่ฮินลี่เข้ามาในบ้านของนางเอกหมามันก็นอนนิ่งเลยจึงทำให้น้าและนางเอกก็ต่างเข้าใจผิดว่าฮินลี่นั้นเป็นคนดีสงสัยโดนอัดยาเข้าไปเยอะจัดในเช้าวันต่อมาได้มีเพื่อนนางเอกชื่อเทคเกอร์เข้ามาหาแล้วบอกว่าฮินลี่มันโกหกเรื่องเป็นสถาปนิกแล้วเตือนนางเอกว่าอย่าไว้ใจมันมากเกินไปในช่วงนี้ไอ้ฮินลี่มันดักฟังอยู่มันจึงโกรธไอ้ผู้ชายคนนี้มากเลยฮินลี่เลยคิดแผนการชั่วร้ายขึ้นมาใหม่เพราะมันรู้ว่านางเอกมีเครื่องดักฟังมือถือบริเวณรอบบ้านมันจึงขี่รถไปจอดแล้วคุยโทรศัพท์กับเพื่อนโดยใช้คำพูดที่น่าสงสารพอนางเอกกับเพื่อนนางเอกได้ยินก็ประทับใจมากโอ้โหไอ้ฮินลี่นี่มันโคตรจะฉลาดเลยนะเนี่ยฉลาดแกมโกงฮินลี่คิดว่านางเอกหลงกลมันแล้วเลยเดินมาเคาะประตูหน้าบ้านนางเอกแต่แทนที่นางเอกจะโกรธหรือว่าเสียใจกลับไปกระโดดใส่แล้วก็จูบอย่างเมามันนางเอกหนังเรื่องนี้แบบเฟลลี่เกินจากนั้นเขาทั้งสองคนก็คบหาดูใจกันในเช้าวันต่อมาก็ไปทานข้าวด้วยกันแต่ว่าฮินลี่มันลืมกระเป๋าตังมานางเอกจึงต้องเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดเลยในระหว่างนั้นเองนะครับพระเอกกับดอมก็ได้มาถึงและแอบซุ่มดูนางเอกดันไปเจอฉากที่ฮินลี่มัน
ขอจูบนางเอกอีกพระเอกนี่แม่งโคตรเจ็บใจแต่ในตอนนี้นางเอกเริ่มรู้สึกแปลกๆกับไอ้ฮิลลี่แล้วเหมือนมันจะแอบชอบแตะอ่างนางเอกอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบเข้ามาเพื่อฟันโดยเฉพาะอ่ะไม่ใช่คนที่รักจริงจากใจพระเอกจึงตัดสินใจเดินไปหานางเอกจากนั้นก็นัดกันทานข้าวหรือฟื้นความหลังคืนนี้2ทุ่มเจอกันโดยก่อนเวลานั้นนางเอกได้เล่าเรื่องพระเอกให้น้าฟังระหว่างนั้นฮิลลี่ก็ดักฟังอยู่พอดีเลยพอมันรู้ว่าพระเอกเจอตัวนางเอกแล้วมันนี่แบบเอามือกุมขมับเลยและเท่านั้นยังไม่พอยังมีทักเกอร์เข้ามาหานางเอกอีกคนเพื่อมาบอกว่าฮินลี่นั้นเป็นฆาตกรและเขาก็ยังเป็นโจรอีกด้วยพอทักเกอร์บอกนางเอกเสร็จก็เดินออกจากบ้านไปแล้วก็รีบขี่รถไปจอดที่หน้าบ้านของลูกค้าแล้วก็ทำการเปลี่ยนชุดเป็นพนักงานส่งพิซซ่าเลยด้วยความที่ฮิตลี่นะครับมันโกรธทักเกอร์มากที่นำเรื่องโกหกไปเล่าให้นางเอกฟังมันจึงรีบแซดรถเพื่อตามมาต่อยพร้อมกับถามเหตุผลว่าทำไมต้องขัดขวางแล้วก็กุเรื่องโกหกของฮิตลี่ให้นางเอกฟังทักเกอร์มันก็พูดความจริงออกมาเลยว่ามันนะก็ชอบนางเอกเหมือนกันถึงต้องมาสร้างเรื่องขึ้นแบบนี้และความจริงนะครับทักเกอร์ก็เป็นเพียงแค่เด็กส่งพิซซ่าแต่ปลอมตัวมาเพื่อมาหลอกนางเอกเท่านั้นพอฮิตลี่มันรู้ความจริงเขาทั้งสองคนก็ตกลงช่วยกันกำจัดพระเอกตัดภาพมาที่พระเอกเขากำลังช่วยตัวเองอยู่ในห้องน้ำพอช่วยตัวเองเสร็จพระเอกมันก็ไม่รู้เลยว่าไอ้วุ้นสีขาวมันกระเด็นหายไปไหนและจังหวะนั้นพอดีนางเอกได้มาเคาะประตูหน้าห้องพอพระเอกเปิดประตูมานะครับนางเอกมันก็สงสัยเลยว่าที่ไอ้ห้อยดิ่งๆอยู่ตรงหูว่ามันคืออะไรกันแน่พระเอกมันก็จับหูไปจับหูมานางเอกก็ถามต่อเลยว่าใช่เจลใส่ผมใช่ไหมและด้วยความที่พระเอกมันไม่รู้มันก็ตอบกลับไปเลยว่าใช่ๆนางเอกจึงขอเยลมาแบ่งใส่ผมตัวเองหน่อยเพราะวันนี้เธอลืมใส่เยลมาเยลที่บ้านดันหมดพอดีโอ้โหช็อตนี้ผมดูแล้วผมแบบหาลั่นแบบ5นาที10นาทีก็ยังไม่หายฮาแล้วทั้ง2คนนะครับเขาก็นั่งพูดคุยกันนางเอกก็เล่าความในใจให้พระเอกฟังเลยว่าฮิตลี่หวังแต่เรื่องนั้นนางเอกเลยไม่โอเคสักเท่าไหร่ต่อมาก็ชวนกันมานั่งข้างนอกบรรยากาศตอนนี้แบบโคตรได้อะทั้ง2คนเขาจึงคบหาดูใจกันจากนั้นวันต่อมาพระเอกเดินเข้าประตูมาพร้อมกับช่อดอกไม้เพื่อหวังเตรียมมาเซอร์ไพรส์นางเอกแต่บังเอิญนางเอกได้รับจดหมายจากคนแปลกหน้าโดยส่งมาเล่าว่าพระเอกเป็นคนจ้างฮินลี่ให้มาตามสืบเรื่องเธอทำให้นางเอกนะครับมันโกรธพระเอกอย่างมากเลยพอนางเอกยังเข้าใจผิดว่าฮินลี่นั้นเป็นฆาตกรอยู่นางเอกนะครับมันก็คิดว่าพระเอกไม่เป็นห่วงเธอเลยที่จ้างฆาตกรมาไล่ตามเธอด้วยความโกรธของนางเอกนะครับจึงไล่พระเอกออกจากบ้านไปพระเอกมันก็โมโหฮินลี่อย่างมากเพราะมันคิดว่าฮินลี่นั่นแหละเป็นคนส่งข้อความมาพระเอกจึงบึ่งรถไปหาแล้วใช้หมัดซ้ายทะลวงไส้ชกไอ้ฮินลี่ไปอย่างจังแล้วฮินลี่มันก็พูดขึ้นมาเลยว่ามันน่ะไม่ได้เป็นคนส่งไปจากนั้นก็แนะนำทักเกอร์ที่ชอบนางเอกเหมือนกันให้พระเอกรู้ทักเกอร์นะครับมันก็เล่าต่อออกมาเลยว่ามันน่ะใส่ร้ายทุกคนที่มาจีบนางเอกยังกับแฟนเก่านางเอกอะทักเกอร์ก็เป็นคนใส่ร้ายให้เองจนเขาต้องเลิกกันไปพระเอกมันทนไม่ไหวกับความชั่วร้ายของ2คนนี้มันจึงเดินออกจากห้องไปเลยตัดภาพมาที่นางเอกเธอเดินเข้ามาในห้องด้วยความผิดหวังจากพระเอกแต่ดันมาเจอชายคนนึงที่นั่งรอเธออยู่โดยชายคนนี้มีชื่อว่าดอมเป็นชายโรคจิตที่ติดตามนางเอกและตกหลุมรักเธอมานานแล้วมันเข้ามาในห้องเพื่อจะขโมยรองเท้านางเอกโอ้โหโคตรจะโรคจิตแต่โชคก็ยังดีนะครับที่ทักเกอร์กับฮินลี่ได้แอบฟังและได้ยินพอดีจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยนางเอกในห้องและช็อตนี้พระเอกก็ดันเข้ามาพอดีอีกน้าของนางเอกจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นทั้ง4คนนะครับก็พูดพร้อมกันเลยว่าพวกเขาแอบหลงรักนางเอกน้านางเอกนี่แทบไปต่อไม่เป็นจังหวะนี้คือนางเอกต้องเลือกคนใดคนนึงแล้วแหละแต่พระเอกนะครับก็พูดออกมาว่าไม่มีใครรักคุณจริงหรอกทุกคนน่ะหลงใหลในตัวคุณเท่านั้นคนที่รักคุณจริงอ่ะคือนี่เบคนะครับก็คือแฟนคนแรกของนางเอกที่ถูกทักเกอร์ใส่ร้ายจนต้องเลิกกันพระเอกมันก็ชวนเขามาพร้อมกับฝากรับน้องชายนางเอกมาด้วยฉากนี้ทำไมพระเอกมันหล่ออย่างนี้วะเนี่ยยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเปิดเผยความจริงพอพระเอกพูดเสร็จนะครับมันก็เดินออกจากบ้านไประหว่างเดินไปที่รถนะครับพระเอกก็ร้องไห้และทันใดนั้นเองนางเอกนะครับก็วิ่งตามพระเอกออกมาพร้อมกับพูดคำว่าคุณลืมกุญแจรถน่ะพระเอกก็พูดต่อออกมาว่าผมอยากให้คุณมีความสุขนางเอกก็พูดต่อออกมาเลยฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณแล้วหนังก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งว้าขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบหากผิดพลาดตรงไหนไปต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าวว้าวว้าว